ก็ได้หลายอย่างอยู่นะครับอันนี้เป็นกล่องเลี้ยงผึ้งอันนี้เป็นกล่องเลี้ยงผึ้งนะฮะอันนี้เนี่ยครับก็คือขัดเงาเข้ามุมได้ฉากทุกอย่างเป๊ะมีการอัดกาวด้วยนะครับนี่กำลังอัดกาวอยู่นะฮะก็คือบางครั้งงานผมเนี่ยมันไม่ใช่งานโหลถ้าใครไปดูเนี่ยเห็นโอ้ทำไมมันแพงกว่าเขาครับมันมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งผมคนนึงอ่ะผมต้องการของดีฮะของปานกลางถึงดีไม่ใช่ของโหลตัดแปะตัดแปะตัดแปะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนผมซื้อเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยหินเจียผมก็ใช้มากีตาร์ชื่ออะไรที่มันพอมียี่ห้อมีความน่าเชื่อถือมีความคงทนสักหน่อยก็เช่นเดียวกันครับเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างครับมันก็ทำให้เราต้องขายแพงขึ้นไปบางคนตัดแปะตัดแปะตัดแปะอย่างเดียวขาย 4-500 มันก็ขายได้นะอันนี้ของผมไม่มีนะนี่อัดกาวครับอัดกาวอันนี้รอแห้งนะฮะอัดกันไว้แบบเนี้ยนี่อัดกาวแล้วนะฮะการประกอบนี่ครับที่แล้วมันมีสกรูยิงนะครับนี่ฮะสกรูยิงกันยิงเสร็จแล้วก็ยิงตะปูเข้าไปอีกฮะเสร็จเราบังใบนะครับไม่ใช่ตีแปะนะฮะนะบางใบอันนี้คืองานที่ผมทำเองจะเป็นแบบเนี้ยก็คือบอกเลยว่าเน้นลูกค้ากลุ่มกลางถึงบนครับส่วนลูกค้าตลาดล่างผมก็จะมีสินค้าอีกชนิดหนึ่งขายให้เขาอยู่เหมือนกันไม่ใช่ไม่มีเราไม่ได้ทิ้งคนจนนะครับคนจนคือคนที่เยอะสุดของประเทศเพราะฉะนั้นทิ้งไม่ได้เลยการทำงานก็อย่างนี้นะครับนี่อันไหนเรามีเป้าหมายสำหรับชนชั้นกลางหรือชั้นคนที่ต้องการของดีเอากล่องผึ้งไปโชว์หน้าร้านอะไรแบบนี้ครับนี่ขัดเงาลื่นเลยนะครับไม่มีใครเขาขัดหรอกกล่องผึ้งของผมนี่ขัดอัดกาวนะอันนี้ก็คือเรามีเป้าหมายอีกชุดหนึ่งสำหรับลูกค้าของดีครับวันๆนึงก็ทำกันไปนะบางคนก็บอกอยากมีรายได้สัก6 หลัก 7 หลัก 6 หลัก 5 หลักคือรายได้ 4-50,000 ก็เอาแล้วบางคนอย่างผมบอกว่าผมต้องทะลุแสนให้ได้ครับทะลุ100,000ต่อเดือนผมถึงจะอยู่ได้ไงผมผ่อนรถเยอะผมผ่อนรถหลายคันให้ลูกๆไม่ใช่ผ่อนใช้เองตัวเองขี่จักรยานเพราะนั้นการทำงานวันๆนึงมันก็ต้องทำอันนี้เป็นกล่องเครื่องกล่องชานาโรงไม้หนาปักเลย ไม่ใช่จะใช้ไม้กระถินนรงใช้ไม้กระท้อนใช้ไม้ช้ำฉายอย่างเขาไม่ใช่นะครับอันนั้นไม้สดพอซื้อไปสักเดือนมันหดครับเลี้ยงไม่ได้จริงต้องมานั่งซ่อมนั่งอุดก็คือถ้าไม้สดเนี่ยยังไงคุณก็ต้องมานั่งซ่อมนั่งอุดครับเพราะมันหดห่างเกือบ1เซนนะครับที่มันหดลงไปแต่อันนี้เป็นไม้เก่าครับเป็นไม้เก่าแล้วก็มันหนาปักเลยมันก็มีนะไม้เราไปซื้อเนี่ยมันบอกไปได้หนาปักมันก็มีหนาบ้างบางบ้างอะไรประมาณนี้แหละครับเราก็มาคัดเอาเนี่ยครับเสร็จแล้วก็อุดนะฮะผมอัดกาวเข้าไปแล้วก็อุดเพราะฉะนั้นบางคนก็บอกไม่สวยแต่มันอุดไงมันอัดกาวเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้สำหรับเลี้ยงผึ้งจิ๋วหรือชานาโรงนะครับก็คืออัดกาวให้ด้วยไม่ใช่แตะปะแตะปะแตะแปะแล้วคุณไปทำเองไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยครับขัดอย่างเงาอย่างลื่นเลยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเต็งหรือประดูนะครับคือไม้บ้านเก่ามันดีอย่างท่านนั้นมันหนาครับแต่ถ้าคุณไปดูไม้ที่เขาซอยกันเดี๋ยวนี้ที่แทบจะเป็นกระดาษอยู่แล้วนิดเดียวครับเอามาทำขายกันเสร็จแล้วหดนี่แหละการหารายได้พิเศษของผมก็จะเป็นแบบนี้ว่าจากทำสวนผมก็มาทำนู่นทำนี่คือมาทำเองจริงๆเนี่ยครับถูกไหมเครื่องมือแต่แทบตัดอยู่ข้างในนู่นนะก็นั่งทำไปยามเย็นครับคือมันทำได้แค่ครึ่งวันไงครึ่งวันเช้าเนี่ยผมจะต้องแพ็คของส่งของให้กับลูกค้าก็คือสินค้าพวกนี้แหละที่จะต้องนั่งแพ็คนั่งส่งให้กับลูกค้าครึ่งวันนี่พอครึ่งบ่ายสักประมาณบ่าย 2 ถึงจะได้ออกมาทำ
นะครับออกมาทำแล้วมันก็เร่งไม่ได้นะเพราะว่ามันก็จะอัดกาวแล้วก็ต้องตั้งทิ้งไว้อย่างเงี้ยครับเนี่ยไม่ยอมอัดกาวแล้วก็ไหนจะอัดกาวไหนจะมีสกรูเห็นไหมฮะตัวยาวเลยนะตัวยาวยาวแทบทะลุเลยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวขัดใสอีกอย่างนะพอเสร็จแล้วก็ตั้งทิ้งไว้แล้วก็มาขัดมาใสให้ขึ้นเงาอย่างนี้สวยครับสำหรับคนที่ต้องการของดีครับเราก็เน้นลูกค้าอีกแบบนึงและนี่ก็คือการหารายได้ของผมครับมันก็จะเป็นแบบเนี้ยก็ไม่ใช่ช่างที่เก่งหรอกครับแต่อาศัยเป็นช่างที่ใจเย็นตรงไหนเนี่ยฮะนั่งบางใบเก็บไว้นะครับก็พอเมื่อเราเป็นช่างครับเราก็มองออกว่าเราจะทำยังไงอย่างอันนี้อัดกาวอยู่ยังกำลังอัดกาวไว้ก็รอมันทำอะไรไม่ได้ไงนะครับก็จะอุดถ้าเก็บให้ผมประกอบนะผมจะเน้นมากเลยอุดแล้วก็อุดเน้นขัดเน้นใสครับอัดกาวซึ่งกล่องพึ่งแบบที่พิถีพิถันแบบเนี้ยมันไม่มีใครทำนะครับมีแต่ทำแบบว่าตัดแปะหาไม้ใหม่ๆมามันง่ายครับไม้ใหม่ๆมันเป็นแผ่นเดียวไงมันไม่ต้องมาบางใบของผมเนี่ยผมใช้ไม้สนก็จริงนะแต่ผมอัดผมตัดบางใบอัดกาวผมอย่างดีพอครับคนที่ซื้อไปแล้วมันก็จะได้ไม่ผิดหวังไงนั่งขัดกันอยู่อย่างเงี้ยครับเย็นๆเนาะก็บอกเล่า90กันวิธีทำมาหากินผมก็ได้ทุกเดือนนะเดือนละแสนกว่าบาทก็ยังได้อยู่ทุกวันนี้นะครับแต่สินค้ามันเป็นสินค้าที่เราทำเองอะผมบอกงี้เป็นสินค้าที่เราทำเองสัก 80% ผลิตเองคิดเราคิดว่าเราทำอาชีพอะไรเราก็ทำสิ่งที่เราทำนั่นแหละขายผมปลูกกระเจี๊ยบผมก็เอาเม็ดกระเจี๊ยบมาขายครับดอกกระเจี๊ยบมาขายดอกกระเจี๊ยบไม่ค่อยได้เก็บไว้เพราะฉะนั้นเวลาเก็บแล้วผมจะขายเทหมดเลยไงเหลือแต่เม็ดที่ขายได้20บาท50บาทกิโลละ300อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยก็คือ20บาทก็ซื้อของผมได้แต่ต้องไปซื้อใน Lazada ใน Shopee ครับนิยามว่างไม้ใหญ่แล้วก็เอาไปทำของใหญ่ๆตอนนี้พอไม้มันเป็นท่อนเล็กๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอามาทำของเล็กๆก็คือเราจะไม่ทิ้งครับผมจะไม่ค่อยมีเศษไม้ทิ้งที่เนี้ยยกเว้นมาเซน2เซนอย่างเงี้ยมาที่ไม่รู้จะไปประกอบอะไรแล้วจะไปเผาถ่านก็คงไม่ได้ถ่านนะฮะก็ฉะนั้นกล่องชนะลงก็มีหลายรุ่นหลายแบบนะครับมีทั้งแบบเป็นไม้แบบนี้แล้วก็ไม้สนแบบเนี้ยครับผมก็ทำทั้งหมดแหละครับอยากได้แบบไหนก็เลือกแต่ของผมมันถ้าไปดูในราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วครับมันจะค่อนข้างสูงกว่าเขาผมอัดก็คือทำค่อนข้างดีไงนะทำค่อนข้างดีไม่ใช่ตัดแปะอย่างเขาไม่เอานะครับมีการโอ้โหเวลาผมทำนี่เนี่ยผมจับฉากสี่มุมบนสี่มุมล่างเลยนะครับแล้วก็ตั้งคือใช้ซื้อตัวจับฉากมา8ตัวจับเลยปับบนข้างล่างเสร็จแล้วตัวตั้งฉากก็คือมันจะต้องได้ฉากครับแล้วมันจะได้สวยงามครับผมเนี่ยเล็กๆน้อยๆผมก็อุดให้เห็นไหมเนี่ยมีรูตะปูรูอะไรผมก็นั่งอุดให้หมดทุกตัวนั่นแหละเนี่ยเพราะฉะนั้นสินค้ามันก็ถามว่าบางทีมันปุ๊บบางทีมันก็แพงกว่าคนอื่นเนาะโอ้โหคนอื่นก็ทำวันได้10กล่องผม2วันได้กล่องมัวแต่นั่งขัดอยู่นั่นแหละสวยครับสวยแต่ในเครื่องมือมันก็ยังไม่ค่อยครบมันก็เกือบครบอ่ะนะผมที่ผมต้องการเครื่องอะไรเครื่องรีดไม้ใส่ไม้อีกอย่างที่มันก็หมื่นกว่าบาทก็เดี๋ยวว่าไม่แน่ใจอาจจะเดือนหน้าก็ได้ต้องตัดสินใจซื้อแล้วครับเครื่องรีดไม้เพราะไม่งั้นเราเสียเวลาขัดไงไม้มันไม่เรียบเราก็เสียเวลาเอาหินเจียมาขัดนี่มันเสียเวลากับชีวิตก็ว่าจะซื้อเครื่องรีดไม้มาอีกสักเครื่องนึงหมื่นกว่าบาทแต่นี่มันก็จบละมีเครื่องรีดไม้แล้วมีกบใส่ไม้เท่านั้นแหละพอมันก็พอจะทำมาหากินกันได้เป็นแนวทางนะครับสำหรับคนที่ใช้เวลาว่างสวนก็ทำไร่นาไม่ได้ทำกับเขาอ่ะฉะนั้นยามว่างช่วงบ่ายไม่ได้เข้าสวนก็มานั่งทำสินค้าแบบนี้แหละครับโต๊ะเก้าอี้ม้าน้อยม้านั่งอะไรทำหมดนะมองพลิกไปพลิกมาเดี๋ยวก็ได้ครับเศษไม้ก็ใส่เข่งเอาไว้เศษไม้ก็ใส่เข่งเศษเล็กก็ใส่เข่งเดี๋ยวมันก็เป็นเงินจนได้ครับเนาะอันนี้คงจะต้องพรุ่งนี้ละอันเนี้ยอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนตัวนี้ไง
ตัวนี้แหละฮะแต่เราอัดกาวไว้ก่อนอัดกาวแล้วก็หนีบไว้นี่เวลาเราประกอบมันก็จะสวยเรียบเนียนเห็นไหมฮะบางคนโก่งก็ปล่อยไปตามโก่งผมไม่เอาอ่ะนะมันโก่งมันไม่สวยเราเองยังไม่ชอบนั่งมองถ้าเรานั่งมองแล้วยังไม่ชอบใจคนอื่นก็เหมือนเรานะก็เลยงานมันก็เลยได้ช้าไงเพราะเราต้องรอถามว่าทำไมไม่อัดทีละ10ตัวมันไม่มีที่อัดขนาดนั้นนะตัวเนี้ยชิ้นหนึ่งแค่6ตัวนะครับอัดกาวแล้วก็ดัดให้มันตรงมันก็ต้องทิ้งไว้แล้วก็รอครับผมตอนนี้ก็ไปเซาะลองบางใบเก็บไว้แล้วครับเซาะลองแล้วบางใบเก็บไว้พรุ่งนี้มาก็ประกอบได้เลยพรุ่งนี้มาก็จะประกอบได้แบบนั้นแหละพรุ่งนี้มาก็เช้ามาก็ยิงได้เลยเพราะว่านี้คงจะเข้าที่ละก็พอเสร็จเรียบร้อยก็จะได้กล่องพึ่งตรงนี้กล่องชนะลงน่าจะพออยู่ทำไว้ละทำไว้เยอะละก็มาเร่งผลิตกล่องพึ่งคุณภาพดีกันต่อแบบนี้ครับเนาะนี่แหละครับวิธีทำมาหากินไม่รู้จะบอกอะไรทำไงให้มันได้เดือนละแสนก็ทำอย่างที่เห็นนะผมทำส้วนทัตตะวันนี้ว่าจะไปขุดหน่อกล้วยสั่งกันมาบานเลยวันนี้ไม่ได้ขุดละมืดละมัวจะทำกล่องเลี้ยงพึ่งก็กล่องชั้นนรงโอเคเนาะลองไปดูครับคิดสิ่งง่ายๆใกล้ๆบ้านไม่ต้องเป็นธุรกิจผมไม่ได้มีตอนแรกที่ผมทำผมมีแค่หินเจียตัวเดียวแล้วก็มีเลื่อยอยู่อันเท่านั้นเองครับนั่งทำก็แก๊กก็แก๊กทำไปขายไปขายได้ก็ซื้อทีละชิ้นสองชิ้นอุปกรณ์ก็เคยเพิ่มเข้ามาครับเดี๋ยวมันก็เป็นอะไรเป็นธุรกิจจนได้อ่ะเนี่ยผมก็ไม่เป็นช่างไม้แล้วครับเจาะผิดเจาะถูก อันไหนผิดก็ทิ้งไปไม่ใช่โยนทิ้งอันไหนผิดก็เอาใหม่ครับที่จริงไอเนี้ยผมไม่ได้จะทำแบบนี้หรอกผมไอตัวเนี้ยผมจะทำเปิดข้างผมนั่งนึกไม่ออกว่าจะทำยังไงให้มันเปิดอย่างนี้ได้ทำไปทำมาก็เลยกลายเป็นกล่องนี้ไปก่อน แต่ตอนนี้รู้แล้วครับว่าจะเปิดข้างยังไงเริ่มฉลาดขึ้นมาเดี๋ยวพรุ่งนี้แหละพอเก็บงานฝาอีก 3-4 กล่องนี้ให้เสร็จแล้วก็จะทำแบบเปิดข้างละแบบเปิดข้างตรงเนี้ยว่าน้องเราไม่ใช่ช่างจินตนาการไม่ออกทำไปคิดไปลองไปทำไปลองไปก่อนเดี๋ยวก็ได้เองแล้วครับผมวันนี้ยามเย็นก็นั่งอยู่ตรงนี้นะครับเตือกสวนไร่นาสวนก็ไม่ได้เข้านานแล้วเนี่ยพรุ่งนี้เข้าซะหน่อยค่อยๆซื้อมาก็ลองดูเป็นแนวทางในการทำงานกันเนาะวิธีการหาเงินของคนจนมันก็ต้องคิดเอาฝีมือนะผมไม่ได้เป็นช่างไม้ไม่ได้เป็นอะไรเลยนะตอนแรกผมหัดทำกล่องเล็กๆก่อนมันอย่างนี้แล้วก็หัดทำโกลนทำนู่นทำนี่ตอนแรกบังใบไม่เป็นก็ทำยังไงว่าให้บังใบให้มันหลบกันได้ลองไปลองมาต้องอย่างนั้นสิต้องอย่างนี้สิตอนนี้บังใบได้แล้วแต่ผมยังเซาะลองไม่เป็นเลยครับผมลองแค่เราเตอร์เดินแล้วมันเหมือนกับว่ามันไม่รู้นะตอนแรกผมจะเซาะลองแล้วก็เซาะลองนะครับผมเซาะลองแล้วก็ฝังเข้าไปยังทำไม่ได้เลยแต่อนาคตมันต้องทำจนได้แต่ตอนนี้ก็เลยบังใบไว้ก่อนก็คือให้มันบังใบไว้อย่างเงี้ยมันจะได้มองไม่เห็นแสงไงอย่างเงี้ยครับจริงๆผมจะเซาะลองแบบบ้านเรือนไทยคิดขนาดนั้นแต่ยังมือยังไปไม่ได้ฝีมือยังไม่ถึงแค่นี้ก็เอาแล้วตอนนี้แค่นี้ก็สวยนะครับนะก็รอแห้งตอนนี้ได้แค่บางใบนะครับยังเซาะล่องไม่ได้ฝีมือยังไม่ถึงเซาะล่องก็แต่อีกไม่นานเกินรอคือก็ต้องซื้อเราเตอร์ตัวใหญ่ครับตอนนี้ผมใช้กันเลยใช้ทิมเมอร์อยู่ตัวเล็กๆผมว่ากำลังมันไม่พอมันเลยออกมาไม่สวยนะก็เลยทำได้แค่บางใบแบบนี้แต่ต่อไปก็เซาะล่องให้มันประกบแบบบ้านฝาเลยทำไมต้องทำขนาดนั้นมันจะได้ไม่แกว่งไงฝาลังพื้นข้างผนังอย่างเงี้ยต้องเก็บไว้หมดเนี่ยถ้าเราไม่บังใบไว้เนี่ยมันก็จะขยับไปขยับมาแต่ถ้าอย่างนี้มันยังเกาะกันอยู่แน่นแล้วผมอัดกาวเข้าไปด้วยจบเลยครับของดีแบบนี้แหละมันก็เลยกลายเป็นกล่องที่แข็งแรงได้เนาะโอเควันนี้ก็คุยกันยามเย็นๆครับ
ก็ขอให้สั่งกันมาเยอะๆเจ้าพระคุณเอ้ยโอเคครับสวัสดีครับ